หน่วยบัญชาการสากัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือได้คุมเข้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ในห้วงเทศกาลปีใหม่ค่ะพลโทนริศถาวรวงศ์แม่ทัพน้อยที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสากัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพที่่ายพิชิตปรีชากรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองกําลังผาเมืองที่ดูแลพื้นที่อําอำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการวางกําลังคุมเข้ม12ช่องทางพื้นที่เสี่ยงที่เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจ,จากแหล่งผลิตประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพักคอยตามแนวชายแดน โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566จนถึงปัจจุบันค่ะหน่วยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพสามารถสกัดกั้นยาเสพติดไปแล้ว36ครั้งจากกลุ่มผู้ต้องหา40คนเสียชีวิตจากการประทะก,กันห้าศพยึดของกลางเป็นยาบ้าได้21ล้าน3 0 0แสนเมตรเฮโรอีน1.3กิโลกรัมและฝิ่นดิบ5.1กิโลกรัม จากนั้นนะคะได้มีการเดินทางต่อไปอยังหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้าโขงเขตเชียงรายที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามแนวาชายแดนด้านลำแม่น้าโขงตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคาที่บ้านศพรวกตําบลเวียงอําเภอเชียงแสนไปสิ้นสุดที่แก่งผาใดาบ้านห้วยลึกตําบลม่วงใหญ่อาเภอเวียงแก่นรวมระยะทาง100กิโลเมตรผ่านพื้นที่สามอำเภอค่ะ โดยแม่ทัพน้อยที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเข้มแข็งเต็มความสามารถนำมาตรการเฝ้าระวังและป้องปรามเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตามจุดเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก